ลับมาในช่วงที่2ของรายการพระเครื่องเมืองสยามนะครับช่วงนี้ครับเราจะมาสนทนาธรรมกับท่านพระครูพิสารจริยาภิรมย์นะครับหรือท่านพระมหาสุรศักดิ์ปฏิสังโฆกันต่อครับหลวงพ่อครับมาถึงเรื่องราวประวัติของหลวงพ่อบ้างครับอยากให้หลวงพ่อเล่าประวัติของหลวงพ่อก่อนที่จะมาบวชนะครับคือคนเราเนี่ยฉันว่ามันเขาเรียกว่ามันมีวาสนาวาสนาหรือท่านในสมัยครั้งเมื่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อทรงบำเพ็ญทรงมีชีวิตอยู่เนี่ยท่านจะพระองค์จะเรียกว่าเป็นนิสัยครับเป็นนิสัยหรือว่าเป็นวาสนา ชีวิตของคนเราเนี่ยฉันว่ามีวาสนาเนี่ยเป็นเครื่องขีดครับขีดไว้ว่าเวลานี้จะต้องไปเจอใครอายุเท่านี้จะต้องไปที่ไหนไปอยู่ที่ไหนไปทำอะไรอะไรเงี้ยนะเหมือนที่เขาว่าดวงลิขิตมาเบื้องบนลิขิตมาผมก็ใจถูกไหมครับหรือที่ตามภาษาเขาเรียกว่าภาษานิยมที่คนพูดบอกว่าพรหมลิขิตอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมครับตอนนี้ตอนที่เป็นเด็กเนี่ยโยมเคยเล่าให้ฟังว่าฉันเนี่ยขี้โรคมากครับชอบเจ็บป่วย3วันดี4วันไข้ครับพี่ชายคนแรกเกิดมาได้เดือนหนึ่งก็เสียชีวิตแล้วก็พี่ชายคนที่สองเกิดมาได้5วันก็เสียชีวิตแล้วก็มาตัวฉันเองเกิดมาก็ขี้โรคโยมพ่อโยมแม่เล่าให้ฟังว่าอุ้มแล้วก็เลยวางเลยก็คือถอดใจอ่ะคงจะไม่รอดอีกอะไรเงี้ยนะทีนี้โยมแม่เขาก็เสี่ยงทายมาเสียงทายเขาก็ปั้นเป็นตุ๊กตาหัวแกะหัวปลอยหัวจุกอะไรเนี่ยโก๊ะมั่งอะไรเนี่ยเขาก็วางเรียงเอ้าถ้าจะให้ไว้ผมทรงไหนถ้าให้แข็งแรงมีชีวิตรอดอยู่ได้นะก็คานไปหยิบมาครับอะไรเนี่ยครับโดยที่โยมแม่ของหลวงพ่ออธิษฐานจิตในใจใช่ไหมครับแกเล่าให้ว่าแกก็อธิษฐานอย่างเงี้ยบอกแกว่าเอาไปหยิบเอามาตอนนั้นฉันคลานได้ครับคลานได้เด็กทารกอยู่เลยนะครับตอนนั้นคลานได้ก็คลานไปโยมแม่บอกว่าคลานไปหยิบหัวปล่อยเอาไว้ปล่อยครับเดี๋ยวนี้ก็โยมแม่เขาก็วางสับใหม่ครับสับใหม่ก็ให้คลานไปหยิบใหม่ก็ไปหยิบหัวปล่อยอีกนะเหมือนเดิมอีกนะครับครับโยมแม่เขาเลยไว้ปล่อยให้ครับไว้ผมปล่อยให้ตลอดฉันเหมือนต้องโดนโกนศีรษะมาตั้งแต่คานได้นะครับครับโกนศีรษะมาตลอดด้วยมาเพราะว่าต้องไว้ผมทรงปล่อยพอเวลาวันโกนตรงกับวันที่พระโกนก็ต้องโดนโกนศีรษะจนถึง7ขวบครับ7ขวบพี่สาวก็แต่งงานแล้วก็ได้ตัดผมปล่อยตอนงานพี่สาวทีนี้พอเวลาได้เข้าโรงเรียนเห็นเนรเห็นพระเนี่ยมันเหมือนมันอยากจะเป็นครับผมครับมันอยากจะเป็นเนรอยากจะเป็นเนรตอนเราเป็นเด็กก็อยากจะเป็นเนรเนรนุ่งผ้าห่มผ้าเหลืองรู้สึกว่าบาทอะไรครับรู้สึกว่ามันอยากได้นะอยากเป็นแบบนี้บ้างใช่ไหมครับอยากจะเป็นครับผมครับหลวงพ่อครับผมขอแทรกนิดนึงครับแล้วช่วงระหว่างที่หลวงพ่อให้ผมปล่อยตั้งแต่อายุตั้งแต่เด็กจนถึง7ขวบสุขภาพหลวงพ่อเป็นไงบ้างตอนนั้นครับมันก็มีป่วยอยู่คราวนึงนะครับป่วยมากก็ป่วยหนักอยู่คราวนึงประมาณตอนนั้นโยมก็ว่าประมาณสัก4ขวบได้ครับฉันก็พอจะจำได้บ้างอ่ะนะครับผมครับ4ขวบนั่นเป็นลักกระปิดลักกระเปิดเขาเรียกเลือดออกตามไรฟันครับเพราะเอิญจังหวะหลังบ้านเนี่ยมันมีต้นไข่เน่าครับมีต้นไข่เน่าแล้วก็มันสุกพอดีโยมพ่อก็เข้าใจว่าฉันเนี่ยไปกินไอ้ลูกไข่เน่าอ๋อครับผมปากมันก็มีดำสีดำอยู่ในปากนะครับครับแต่ว่ามันสุดลงจนมันลุกไม่ขึ้นอ่ะมันลุกไม่ไหวครับโยมพ่อก็เลยบอกเอากระป๋องนมมาให้ว่าเอ้าเองลองบ้วนดูซิลูกบ้วนน้ำลายหน่อยบ้วนลงกระป๋องนมแล้วก็บ้วนลงไปเลือดเนี่ยมันเป็นริ่มครับเป็นเลือดออกเหมือนเป็นก้อนๆมันอยู่ในลงไปในกระป๋องนมเท่านั้นละโยมพ่อก็อุ้มลงเรือเลยครับ
ลงเรือคลองวัดประดูเนี่ยเรือสำปั้นน่ะจะเรียกว่าจ้ำไปโยมแม่จ้ำไปราชบุรีก็เร็วที่สุดแบบเต็มกำลังความสามารถนะครับแต่ว่าไปได้สักก็ไกลโขเหมือนกันนะมันมีเรือหางยาวออกมาท่านจำได้แค่นั้นอ่ะว่าพอรู้สึกว่าโยมเขาอุ้มลงเรือหางยาวอ่ะนะก็ไม่รู้สึกตัวนะไม่รู้สึกตัวไปตื่นอีกทีนอนอยู่บนเตียงคนไข้ไปแล้วที่โรงพยาบาลราชบุรีระยะทางนี่ไกลไหมครับหลวงพ่อไกลนะประมาณถ้าไปตามคุ้งน้ำนี่ก็น่าจะสิบถ้าไปทางรถเนี่ยมันสิบกว่ากิโลละสิบกว่ากิโลตามคุ้งคดเคี้ยวมันมากกว่านั้นแล้วพายไปก็ต้องใช้เวลาพอสมควรเลยนะครับแต่ว่านั่งเรือห่างไปเรือเครื่องครับตอนนี้โยมพ่อเขาเล่าให้ฟังเขาบอกว่ามันก็แปลกเหมือนกันเรือเนี่ยไม่ได้เมาไปหรอกแต่ว่าเรือเนี่ยวิ่งไปไม่มีคนขึ้นไม่มีคนลงเลยไม่มีเลยครับผมเพราะฉะนั้นก็คือจะวิ่งตรงไปอย่างเดียวเลยม้วนเดียวจบเลยตรงไปอย่างเดียวครับผมครับตรงไปก็ไม่รู้สึกตัวแล้วแหละหมอเขาก็โยมพ่อเขาบอกว่าหมอเขาบอกว่านี่ถ้ามาช้าอีกนิดเดียวก็เด็กก็ไม่ไหวแล้วครับถ้าคิดว่าถ้าโยมพ่อจ้ำเรือไปถึงก็คงจะไปกลางทางนะแต่ว่าเขาไม่ยอมให้ตายวาสนามันยังตายไม่ได้ครับก็เป็นในข่าวครั้งนั้นอ่ะครับเรียกว่าหนักมากหนักที่สุดนะครับหนักที่สุดก็มาถึงตอนที่หลวงพ่ออยากจะบวชเป็นเณรเหมือนที่เห็นบ้างครับเสร็จแล้วเราก็เรียนอยู่ป.6เรียนอยู่ป.6ตอนนั้นก็โตแล้วมาเป็นฝีที่คอเป็นฝีหมอคนนึงก็บอกว่าเป็นมะเร็งครับเพราะว่ามันมองต้นไม้ไปเนี่ยมันเห็นเป็นสีเขียวไปหมดเลยมันไม่เห็นเป็นใบแล้วที่บ้านใช้ตะเกียงมองตะเกียงไปก็แบบมันลิบลีอ่ะมันไม่เห็นแสงมันลิบลีมันไม่มีแสงแล้วอ่ะเหมือนกับเป็นดำๆแล้วก็เป็นแสงลีลีที่ปลายอุโมงค์ประมาณนี้ไหมครับหลวงพ่อนั่นแหละนี้เดียวเองโยมเขาก็เลยพาเข้าโรงพยาบาลหมอเขาก็ให้ไปเจาะดูแล้วก็ให้ยาให้กลับไปกินยาที่บ้านครับทีนี้ก็มาทานอาหารที่หน้าโรงพยาบาลตอนนั้นอะเลือดมันออกมามากออกมาเลอะหมดเลยทั้งเสื้อทั้งกางเกงมันออกมาแบบเหมือนเลือดมันไหลไม่หยุดอะครับโยมพ่อก็อุ้มเข้าโรงพยาบาลอุ้มหมอเขาเห็นท่าไม่ดีเขาก็เลยให้นอนที่โรงพยาบาลครับแต่ก็ได้กินยาแก้อักเสบกับแก้ปวดครับแต่พอเอิญวันนั้นน่ะท่านก็นอนอยู่หมอคนเนี้ยชื่อหมอสมหมายแกยังนมๆอยู่ครับแกก็ไม่ได้เป็นคนไข้ของแกหรอกแกก็มาตรวจคนไข้ของแกครับที่เตียงข้างๆเตียงข้างๆแล้วฉันก็มองหน้าแกนะแกก็มองหน้าฉันแกก็รีบเข้ามามาถึงเป็นอะไรเนี่ยแกก็จับคอครับหมุนแล้วก็กดแข็งนะพอเอิญตอนนั้นโยมพ่ออยู่ด้วยแกก็เลยบอกลุงผมพาให้เอาไหมเดี๋ยวผมจะพาให้แต่ลุงต้องอนุญาตนะโยมพ่อก็เลยอนุญาตบอกว่าได้วันรุ่งขึ้นแกก็พาเลยพาผลปรากฏว่ามันเป็นหนองอยู่ข้างในอ่ะครับเป็นหนองหมอสมหมายก็บอกว่าเนี่ยลุงช้านิดเดียวอ่ะเชื้อมันขึ้นสมองแล้วเด็กอันตรายมากเลยมันกำลังจะขึ้นเพราะว่ามันเริ่มเข้ามาที่ประสาทตาบกดประสาทตาเราแล้วมองไม่ค่อยชัดใช่ไหมใช่ครับผมครับก็หายด้วยหมอสมหมายนี่แหละครับนี้พอหายก็เรียนอยู่ป.7เรียนประเจ็ดก็ไปบ้านใครก็ไม่รู้นะฉันก็ไม่รู้จักบ้านกันหรอกแต่ว่ามันเป็นบ้านร้างครับไอ้ความเราเป็นเด็กก็เดินขึ้นไปดูไปเห็นใบประกาศนักธรรมตรีนักธรรมชั้นโทนักธรรมชั้นเอกก็อยากจะได้นะครับซึ่งตอนนั้นหลวงพ่อเข้าใจไหมครับว่าใบนักธรรมตรีนักธรรมเอกคือใบอะไร
มันไม่เข้าใจหรอกนะแต่เห็นแล้วรู้สึกอยากจะได้อยากจะได้ครับผมครับเห็นแล้วมันอยากจะได้ครับก็กลับมาบอกพ่ออยากจะบวชครับโดนเอ็ดโยมพ่อเขาเอ็ดครับเพราะว่าตอนนั้นโยมพ่อโยมแม่ขึ้นตาลด้วยไงขึ้นทำขึ้นตาลครับก็อยากจะให้หลวงพ่อช่วยฉันก็ขึ้นตาลด้วยเหมือนกันครับครับโดนเอ็ดก็โดนเอ็ดแล้วก็ขึ้นตาลเก่งไหมครับก็ขึ้นได้นะขึ้นได้ขึ้นตั้งแต่อยู่ป.6 ป.7ครับผมครับเลิกล้มไม่คิดนะคิดว่าคงจะเป็นในร้อยแน่นอนเลยนะครับครับต้องเป็นในร้อยแน่แต่ลึกๆหลวงพ่อยังมีคิดอยากอยู่ครับมีคิดอยู่มั้ยมันก็อยากจะเป็นนะแต่ว่าเราต้องล้มเลิกครับตัดใจเราคิดว่าต้องเป็นในร้อยห้อยกระบอกแน่นอนครับผมไม่ใช่ในร้อยห้อยกระบี่นะครับผมห้อยกระบอกแน่ก็ทีนี้อยู่มามันเกิดเป็นโรคอย่างหนึ่งซึ่งไม่เคยเป็นเลยนะมันเป็นเขาเรียกว่าหอบอะเหนื่อยเหนื่อยง่ายนะครับเหนื่อยแบบเหนื่อยแค่เดินไปแค่นี้ยันต้นเสาเนี่ยครับมันไปไม่ได้แล้วมันจะขาดใจอะครับก็ต้องหยุดลงไปนั่งพักเลยโยมแม่ก็ต้องตอนตกดึกๆแกต้องมาติดเตาไฟให้นอนผิงไฟเหมือนคนอยู่ไฟอย่างนั้นน่ะครับผมครับเพราะว่าวัดบ้านอยู่ในสวนนี่มันไม่มีครับไม่มีออกซิเจนอะไรแต่อะไรอย่างเงี้ยนะครับอาการเหนื่อยนี่ค่อยๆมาหรือว่ามาแบบจับมันมาเลยอ่ะมาฉับพลันเลยอยู่ดีวันดีคืนดีมาเลยใช่มั้ยครับก็ครับโยมเค้าโยมพ่อคงจะเห็นอาการนะครับว่าไม่เหมือนไม่แข็งแรงเป็นโรคคอบอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ก็ค่อยยังชั่วเผอิญก็มีโยมเขาเอาการ์ดงานบวชมาให้โยมพ่อนานบวชฉันแต่ฉันจำได้ว่าชื่อโยมสวัสดิ์แกจะบวชลูกชายแก แกก็เอาการ์ดงานบวชมาให้โยมพ่อก็ถามฉันว่าเอ้าอยากบวชหรือเปล่าว่าอยากบวชหรือเปล่าวะนะบอกให้บวชก็บวชฉันก็บอกอย่างนั้นนะจังหวะได้พอดีมันเป็นเหมือนยังไงถึงขีดแล้วเนี่ยนะครับวาสนาเรามันถึงตรงนี้เขาต้องขีดครับผมพุทธเอาไปละครับหลวงพ่อสุดแล้วก็ตอบในทันทีเลยว่าบวชใช่ไหมครับก็เข้าวัดเย็นนั้นเลยครับเข้าวัดไปที่วัดประจันตารามสมุทรสาครครับเข้าไปที่หลวงพ่อก็ถามว่าเอ้าเอ็งมาทำไมอ่ะบอกจะมาบวชครับจะบวชทำไมเลยอยากเรียนครับเท่านั้นแล้วก็โดนโกนหัวเดี๋ยวนั้นเลยแล้วนะหลวงพ่อก็จับโกนศีรษะรุ่งเช้าหลวงปู่สุดวัดกะหลงท่านมาเป็นอุปัชฌาย์ก็เลยบวชกับหลวงปู่บวชที่วัดประจันตารามเป็นสมณเณรเมื่อ2519ได้บวชเป็นสมณเณรวันที่12มีนาคม2519ได้บวชพรรษาแรกก็ตามที่เรามองดูที่บ้านล้างน่ะมีการสอบนักธรรมชั้นตรีโอ้ตั้งใจเพราะเราอยากได้นะอยากได้ก็ท่องหมดแหละหนังสือนะว่าโกวาทหนังสือเกี่ยวกับเรื่องวิชาพุทธประวัติอะไรต่างๆแล้วปีนั้นก็สอบได้นักธรรมชั้นตรีได้ครับว่าสอบตั้งแต่ยังเป็นเนนตอนนั้นเป็นเนนอายุ15ครับ15ก็สอบได้นักธรรมชั้นตรีครับนี่หลวงพ่อท่านก็พาไปฝากพรรษาที่2ครับพาไปฝากอยู่วัดมหาธาตุเพชรบุรีครับเดินทางไปเพชรบุรีต่อครับไปอยู่เพชรบุรีก็ไปเรียนบาลีเรียนบาลีไวยากรณ์ด้วยครับแล้วก็เรียนนักธรรมชั้นโทด้วยครับหลวงพ่อครับคืออยากให้คุณผู้ชมได้เห็นภาพนิดนึงคือการเรียนในยุคสมัยนั้นเรียนยังไงครับก็เหมือนกับเรียนในห้องเรียนเหมือนสมัยนี้ไหมครับก็เรียนพระท่านจะสอนครับผมพระก็มีตอนที่เรียนนักธรรมชั้นตรีนี่ก็มีสอนอยู่องค์เดียวคุณตมีคุณตมีก็จะสอนวิชากระทู้ธรรมครับสอนวิชาธรรมวิภาคสอนวิชาพุทธประวัติแล้วก็วินัยบัญญัติเนี่ยท่านจะสอนครับ4วิชาเลยแล้วปีที่บวชนั้นสนุกมีพระมากเป็นร้อยรูปเลยที่มาเรียนนี่นะครับท่านเรียนกันเต็มครับแต่สมัยนั้นไปเรียนที่โรงลิเกนะอ๋อ
เรียนที่โรงลิเกเพราะว่ามันไม่มีทำไมถึงไม่เรียนในวัดล่ะครับหลวงพ่อก็โรงลิเกมันตั้งอยู่ในวัดนั่นแหละอ๋อครับผมสมัยก่อนในวัดเขาจะมีโรงลิเกใช่ไหมเพราะว่าไม่มีโรงเรียนนะว่าแต่ว่าผมก็มีตอนผมเด็กๆมีโรงลิเกตั้งอยู่มีโรงลิเกใช้เป็นเหมือนห้องเรียนใช่ไหมครับทำเป็นห้องเรียนก็เรียนนักธรรมเฉพาะนักธรรมชั้นตีเท่านั้นเองไงครับครับแล้วเรียนกันสนุกสมัยนั้นอย่างนี้ช่วงที่มีงานลิเกก็ไม่มีเรียนใช่ไหมก็ไม่มีเรียนไม่ปิดเทอมไม่มีเรียนเรียนกันก็ไปสอบที่สอบสนามจังหวัดก่อนสมัยก่อนนี้เขาจะมีสอบสนามจังหวัดครับผมเฉพาะในเรื่องของจังหวัดสอบสนามจังหวัดก็ได้ครับพอได้แล้วมันก็ดีใจว่าเราเป็นเด็กนะครับผมดีใจโอ้สอบได้ในสนามจังหวัดครับพอสอบสนามจังหวัดรอมาอีกสัก2เดือนก็สอบสนามหลวงเป็นนักธรรมชั้นตรีก็คือใหญ่กว่าจังหวัดอีกนะใหญ่กว่าก็เป็นวุฒิของนักธรรมเลยหลวงพ่อก็สอบผ่านสอบผ่านครับผมตอนที่ไปสอบนี่ไม่ว่าจะเป็นชั้นตรีชั้นอะไรก็คือหลวงพ่ออายุน้อยสุดเลยไหมน้อยสุดอายุ15ครับอายุน้อยหลวงพ่อครับเดี๋ยวเหตุการณ์เป็นยังไงต่อช่วงหน้ากลับมาสนทนากันต่อคุณผู้ชมครับพักกันสักครู่เดียวครับ